วัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ถนนตำลุบางพลีตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับวันนี้จะพามาสำรวจสภาพการจราจรแล้วก็บ้านเรือนของสองฝั่งของถนนกิ่งแก้วนะครับเป็นถนนที่มีข่าวปิดการจราจรเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมปี2564ที่ผ่านมานะครับเนื่องจากมีปัญหาโรงงานมิงตี้เคมีคอนเกิดการระเบิดนะครับรวมทั้งจะพาไปดูโค้งร้อยศพซึ่งเป็นจุดที่ทำให้ดารานักแสดงชื่อดังในอดีตคุณปู่วิชุดาสวนสุวรรณนะครับเสียชีวิตเมื่อปี2536นะครับนี่ก็คือถนนบางนาตราดแล้วก็ทางด่วนบุรพาวิถีนะครับซ้ายก็เข้ากรุงเทพขวาก็ไปบางปะกงชลบุรีถนนตำลุบางพลีก็มาสิ้นสุดอยู่ที่ถนนบางนาตราดนี่ครับลงสะพานมาก็จะเป็นถนนกิ่งแก้วนะครับแล้วก็สิ้นสุดเขตตำบลบางพีใหญ่ต่อไปก็เป็นราชาเทวะนะครับเขตราชาเทวะสังเกตง่ายๆก็จะเห็นเสาไฟกินรีอยู่สองฝั่งของถนนรวมทั้งเกาะกลางถนนด้วยนะครับเห็นว่ามีเสาไฟกินรีทั้งสองฝั่งถนนแล้วก็เกาะกลางถนนสลับกับไฟของทางหลวงเป็นระยะนะครับถนนกิ่งแก้วเกือบตลอดทั้งสายนะครับจะอยู่ในเขตตำบลราชาเทวะอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับThank you.
ซ้ายมือก็คือปากซอยกิ่งแก้ว21นะครับทางไปโรงงานมิงตี้เคมีคอนที่เคยเกิดเหตุก๊าซระเบิดแล้วก็เกิดไฟไหม้เมื่อวันที่5กรกฎาคม2564นะครับจนทำให้บ้านเรือนในรัศมีหลายกิโลได้รับความเสียหายแล้วก็มีการอพยพผู้คนในรัศมี5กิโลเมตรนะครับออกจากพื้นที่รวมทั้งปิดถนนกิ่งแก้วทั้งสายเลยนะครับคนก็คงได้ดูข่าวกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวไว้ EP หน้าผมจะพาเข้าไปดูนะครับว่าสภาพโรงงานหมิงตี้เคมีคอนเป็นอย่างไรบ้างนะครับหน้านี้ก็เป็นสะพานต่างระดับเพื่อไปยังสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็มอเตอร์เวย์หมายเลข7นะครับ
รงนี้ก็คือโค้งร้อยศพนะครับซึ่งเป็นที่คุณปูวิชุดาสวนสุวรรณนะครับนักแสดงชื่อดังจากช่อง7นะครับเสียชีวิตเมื่อวันที่7มกราคม2536นะครับเธอก็เกิดอุบัติเหตุชนประสานงากับรถบัสตรงโค้งร้อยศพตรงนี้ครับเมื่อก่อนเป็นถนน2เลนให้รถเล่นสวนเท่านั้นนะครับวิชุดาสวนสุวรรณนะครับเป็นดาราของช่อง7นะครับโด่งดังจากละครเรื่องลิสยาในปี2535แล้วก็มาโด่งดังสุดๆอีกครั้งหนึ่งจากละครเรื่องอรุณสวัสดิ์ซึ่งแสดงคู่กับคุณหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์นะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นดาราคู่ขวัญของทางช่อง7ในตอนนั้นเลยทีเดียวและเธอก็ได้รับการวางตัวให้เล่นละครเรื่องพยองคู่กับคุณหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์อีกครั้งหนึ่งนะครับในปี2536ซึ่งละครยังไม่ได้เปิดกล้องเธอก็มาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตซะก่อนนะครับทางช่อง7เลยหานักแสดงคนใหม่มาแสดงแทนซึ่งก็ได้คุณกบสุวรรณันท์คงยิ่งมาแสดงแทนนะครับซึ่งจากละครเรื่องพยองในปี2536ก็ทำให้คุณสุวรรณันท์คงยิ่งก็โด่งดังเป็นดาราคู่ขวัญคู่กับคุณสอนรามเทพิทักษ์ในช่วงนั้นนะครับคุณกบสุวรรณันท์ก็โด่งดังมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้นะครับเลยโค้งร้อยศพนี่มาก็จะสิ้นสุดเขตตำบลราชาเทวะอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับต่อไปก็เป็นเขตลาดกระบังกรุงเทพนะครับข้างหน้านี่ก็คือถนนลาดกระบังนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าตัวกรุงเทพเลี้ยวขวาก็จะไปถนนล่มเกล้านะครับครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็กด Subscribe กดติดตามแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆข้อมูลไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ